ินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับก็หายไปนานอีกแล้วนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พยายามจะทำให้ได้สักอาทิตย์ละคลิป2คลิปอะไรเงี้ยไปมาๆก็ขี้เกียจครับยุ่งนะครับ ก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะกรุ๊ปปิ้งทำเป็นเรื่องๆกันละกันนะครับแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ค่อยมานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับฟิกเกอร์วินเทจนะครับสไตล์วินเทจเมื่อพวกแบบยุค80เงี้ยพวกแบบของเล่นโบราณเขาจะทำเป็นสเกล 5.5 นิ้วนะแล้วก็จุดขยับก็ค่อนข้างน้อยนะครับเอาแบบเล่นง่ายๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีค่ายนะ2ค่ายเขาก็ปลุกผีนะครับทางขวาเนี่ยก็คือซุปเปอร์เซเว่นนะครับก็เป็นค่ายที่ได้ลิขสิทธิ์พวกฮีแมนไปนะครับ Master of the Universe นะครับแล้วก็ฟันโกะนะครับก็เอาด้วยนะครับเอาได้ลิขสิทธิ์ Thundercat นะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆมันเอาพวก DC มาทำด้วยนะครับแล้วก็เอาพวกแนวผีมาด้วยนะครับเนี่ยแนวผีชื่ออะไรนะชื่อเรียกว่าชื่อลายป่ะSavage World นะครับ Savage World พวกแนวผีของแนวผีกับThundercat เนี่ยจะเป็นเขียนว่า Savage World นะครับยิ้มให้ดูใกล้ๆเนี่ยSavage World นะครับ Thunder Cat นะครับก็จะเห็นว่าจุดขยับมันก็จะประมาณนี้ก็จะทำได้แค่หมุนนะหมุนหัวไหล่หมุนต้นขานะครับแล้วก็คอประมาณนี้นะครับก็จะมีอันเนี้ยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2018นะครับที่มันขายอันนี้น่าจะปีหน้านะครับจริงๆผมรอตัวเนี้ยเพราะไม่เทไม่ทำได้ดีนะครับทำไม่กี่ตัวไม่เทมันทำนิดๆหน่อยๆผมพูดถึง 6.5 นิ้วนะแต่วินเทจเนี่ยก็คิดว่าจะเอาวินเทจเป็นมิกนะครับจะได้เล่นกันได้นะพวก Thundercat นะทีนี้เนี่ยเราก็มีอันนี้ฟันโกะนะแล้วก็ DC นะเอาบ้างนะครับอันนี้ชื่อ DC Primal Age นะครับก็เป็นยุคพวกยุคแบบยุคเก่าอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นออกมารวดเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวรวดเดียวเลยนะครับ DC Primal Age นะครับ8ตัวอุ้ยเก็บคิดแตกเลยนะครับซึ่งใครจะเก็บครบก็เก็บครบผมก็ว่าจะเอาแค่ตัวเด่นๆก็พอเอามาแบบรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับคิดว่าคงไม่ได้ล่อทุกตัวนะครับเยอะไปนะครับแต่ถ้าว่างๆอาจจะเอาก็ได้นะดูลูกบ้าก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยบ้าสิ้นปีแล้วนะแล้วก็อันนี้โจ๊กเกอร์นะไปดูคร่าวๆจริงๆก็มีเกือบทุกตัวแต่ผมว่าเดี๋ยวจะแกะไงถึงเวลาทำคลิปมันไม่พอทีนี้ก็มาที่ค่ายซูเปอร์เซเว่นมั่งนะว่ามันเป็นยังไงนะซูเปอร์เซเว่นก็จะอะไรนะลุย Master of the Universe และพวกแบบวินเทจคลาสสิกอะไรพวกเนี้ยนะพวกแบบแนวเด็กหนวดเล่นอ่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับกล่องก็อย่างเงี้ยข้างหลังก็จะให้ดูเบฟ1มีทั้งหมด4ตัวนะอันเนี้ยแล้วนะมันจะมีเว็บ2มาเร็วๆนี้ด้วยนะปี2019อ่ะมันจะทยอยออกมากลางปีก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ยืนให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงมันเข้ากันได้ไหมไอ้2ค่ายเนี่ยมันยังไงครับซุปเปอร์เซเว่นเนี่ยจะค่อนข้างแพงกว่านะครับค่อนข้างจะแพงกว่าเพราะว่าอะไรนะมันค่ายเล็กไงมันในปั๊มน้อยนะครับฟันโกะเนี่ยน่าจะปั๊มเยอะมากๆเลยเนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งได้นะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าจะเดี๋ยวจะแกะเรียงๆมาให้ดูแล้วก็ผมเช็คๆแล้วเนี่ยบางแพ็คเนี่ยมันจะมีแบบหลุดลุยๆเนี่ยอย่างเงี้ยข้อต่อหลุดอันนี้ของฟันโกยมันจะดูแย่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะแกะมาดูว่ามันแกะเลยแล้วกันว่ามันยังไงแกะดูสิอันนี้อะไรนะมัมรานะวายไลท์เทนดาแคทนะไหนดูดิตัวนี้แขนหลุดจากในแพ็คนะมันเป็นยังไงถ้าพี่จับดูตอนเหมือนซอฟเปล่าแต่จับแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนะใส่คืนได้ไหมเฮ้ยมันเหมือนหลุดแล้วก็ค่อนข้างจะหลุดเลยเว้ยพยายามยัดกลับก่อนยัดไม่ค่อยเข้าเลยวะเฮ้ยยังไง
ดูดิเลขข้างเป็นไงอีกข้างก็หมุนได้นะคือหัวหมุนแขนเก็บไปก่อนผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมติดกาวไว้กับลำตัวเอวหมุนได้ขาเป็นแบบหมุนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคัทแล้วก็หมุนนะครับ กางได้ด้วยกางได้หมุนควงได้แต่แขนนี่มันหลุดแล้วหลุดเลยจริงเหรอวะอีกทีดิเดี๋ยวผมลงไปติดดูอีกทีมันยังไงแล้วก็มีอะไรของแถมก็มีดาบนะมีดาบก็คือมันจะพันของแถมมาให้นะใส่พลาสติกเนี่ยถือได้ไหมวะถือยากจังก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหมุนได้ตามปกติแหละตอนแรกก็คิดเครียดอะไรวะดันก็แข็งโป๊กเลยนะครับก็คือมันก็ขยับได้เท่านี้แหละนะครับอ่ะตั้งไว้ทันเลือกแคทดูบ้างสิทันเลือกแคทปึ๊บทันเลือกแคทก็แถมดาบแถมมือด้วยนะไม่ได้แถมแค่ดาบว่ะมาดูสิดูหน้าตาก่อนหน้าตาโอ้โหโคตรโบราณนะครับคลาสสิกมากๆนะครับคือไอ้พวกแบบไอ้ตัวออริจินอลแบบโบราณเนี่ยราคาเนี่ยแบบไปไกลโคตรๆนะครับเขาก็เลยก็ซื้อใหม่ก็ได้ก็ซื้อเอาตัวใหม่มาเล่นได้นะครับเพราะว่าอีกสัก20-30ปีมันก็อาจจะแพงเหมือนกันหรือเปล่าวะอันนี้ไม่ได้พูดให้เก่งนะมันจะได้อยู่โชว์กับเราแบบคลาสสิกได้นะครับอีกนานอ่ะไหนดูซิเป็นอย่างนี้ไหนมาดูจุดขยับอีกดิหมุนหัวไหล่มันก็มัมลาเลยนะครับหมุนเอวขาก็กึก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 หมุนหน้าหมุนหลังได้มานี้ข้อเท้าข้อมือหมุนไม่ได้เลยนะครับทำไมมันโบราณทำได้แค่นี้จริงๆเหรอดาบก็ทำมาพอใช้ได้นะเป็นแท่งพลาสติกนะแล้วก็เพ้นรูปแมวสายฟ้าไว้ตรงดาบเดี๋ยวลองยัดมือดิเอ้ยโดนดัดดาบเข้ามือกันคือมันโคตรแข็งเลยนี่มันวัสดุเหมือนกันซูเปอร์เซเว่นบอกว่ามันแข็งมากๆเลยแล้วก็ไอ้มือที่แถมมาเดี๋ยวลองแป๊บนึงนี่ใส่ไงวะใส่ได้ไหมใส่ไงใส่เงี้ยเฮ้ยใส่ครอบเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นงี้ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยแบทแมนโจ๊กเกอร์เอาไหมทำหล่นอีกเอาทำของหล่นอีกก็แบทแมนโจ๊กเกอร์ไม่ละกันนะเดี๋ยวเอาฮีแมนเลยดีกว่านะครับจะได้รีวิวกันไป2ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวมันจะมากเกินไปหนักฟันโกะมากไปอันนี้ฟันโกะ2ตัวมาตัวฮีแมนบ้างนะของซูเปอร์เซเว่นนะแพ็กเกจก็แทบจะคล้ายกันเลยนะเป็นแบบโบราณแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะแต่นี่มันจะแถมแผ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวแกะดูก่อนแกะดูว่ามันเป็นยังไงปึ๊บมีแผ่นปิดมาให้นะครับก็เป็นโชว์ข้างหลังเขียนอะไรก็ไม่รู้นะขี้เกียจอ่านเก็บไว้ก่อนก็จริงๆอ่ะไอ้แผ่นเนี้ยสะสมได้นะครับนานๆไปก็ผมก็เชื่อว่ามีราคาเหมือนกันนะคือเราก็จะไปวางแบบเป็นที่ยืนอะไรเงี้ยได้นะครับเก็บไปก่อนแต่ไอ้พวกอย่างเงี้ยผมทิ้งหมดพูดแบบจริงๆทิ้งจริงๆนะไอ้พวกเปลือกพวกเนี้ยไหนดูตัวฮีแมนสิแถมดาบเดี๋ยวดูก่อนดิแถมดาบกับโล่มาให้นะครับแถมดาบประกบซ้ายขวาอีกครึ่งนึงน่าจะอยู่กับไอ้สเกเลทอร์แน่เลยนะ
ส่วนนี้เป็นดาบเต็มของฮีแมนนะเป็นอะไรนะซอสออฟพาวเวอร์ถือดิถือได้ด้วยนะเนี่ยถืออย่างนี้ให้ดูนะดาบสั้นจังวะฮีแมนดาบสั้นมากเลยแต่ได้แค่นี้ดาบยาวๆอายไหมเนี่ย สั้นจังตัวนี้โล่นะครับโล่อันนี้จะเป็นด้ามจับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวล็อกข้อมือนะเดี๋ยวดูดิเห็นไหมนี่เอานิ้วเข้าไปก่อนแล้วก็ดันข้อมือเข้าไปครับก็เป็นนี้นะครับเสร็จแล้วหมุนไหล่เหมือนกันเดียเลยดูหน้าฮีแมนใกล้ๆดิหน้าเราคลิปเก่งเท่เนี่ยอย่างเงี้ยคลาสสิกอ่ะหมุนคอหมุนได้อย่างเดียวครับก็คือจุดขยับ1 2 3 4 5 6 6จุดเท่านั้นนะโบราณมากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสายรั้งเนี่ยก็เป็นแบบน่าจะถอดได้นะนี่ไงถอดได้จริงด้วยถอดเป็นชิ้นๆได้เลยโชว์กล้ามไปเลยก็ได้อ่ะเนี่ยนะโชว์กล้ามนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็จะใส่คืนก็ได้นะจบแล้วหรอเออมีอะไรอีกไหมขากลางขาหุบขาหมุนหมุนจะเห็นตรงฮีแมนของซูเปอร์เซเว่นเนี่ยเราจะเห็นข้อต่อตรงนี้ชัดเจนจะเห็นข้อต่อชัดนะต่างกับของฟันโกะที่มันแบบมองไม่ค่อยเห็นขามันจะขาจะเล็กๆกว่านะฟันโกะมันขาใหญ่กว่าดูเหมือนตัวเล็กๆไงรู้ซูเปอร์เซเว่นเนี่ยเดี๋ยวอีกทีดิเฮ้ยดาบผิดอันดาบก็เล็กเดี๋ยวดูดิโอ้โหก้มมันนิดหน่อยให้มันเห็นจะเห็นว่าของซูเปอร์เซเว่นเนี่ยมันตัวเล็กกว่านะตัวเล็กกว่าหัวเล็กกว่าเนี่ยประมาณนี้ชัดไหมชัดนะทีนี้มาดูไวไลน์บ้างนะครับสเกเลตอร์มันเป็นยังไงนะครับให้อะไรมาบ้างสเกเลตอร์ปึ๊บก็ให้ไปปิดมาเหมือนกันนะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นของฟิเมชั่นนะครับและข้างหลังก็จะเขียนคำบรรยายไว้ว่ามาจากการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไปอีก20ปีเจอกันเก่าขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไหนดูซิหัวนี่มันโกบอินเดอร์ดาร์กวะเนี่ยเป็นสีอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเพี้ยนเฉยๆนะหมุนซ้ายขวาแล้วก็เสื้อบอดี้คล้ายๆฮีแมนหมุนแขนนะตรงแขนมีรอยถลอกด้วยน่าจะไม่เป็นได้เป็นทุกอันแต่ว่าก็ชี้ให้ดูว่า QC ไม่ได้เนียบอะไรมากนะครับแต่เนี่ยเห็นยังรอยถลอกก็แปลว่าแต่ละตัวมันก็สุ่มนิดนึงนะใครจะถ้าเป็นรอยไปคุณก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าคุณจะมีผมเป็นเพื่อน เรียบร้อยแล้วเนี่ยขาเป็นไงเอวหมุนได้เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันหมุนเฮ้ยมันเหมือนมีสปริงนะเว้ยเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับของฟันโกะเว้ยมันเหมือนจะหมุนเอวเด้งไปเด้งมาได้หรองงเว้ยไอ้ตรงที่มันปิดไข่เนี่ยมันมีตัวล็อกนี้ด้วยนะดึงได้ปะดึงได้ดิโอ้ยเจ็บนิ้วนี่ไงถอดได้แล้วถอดออกมาเออมันเหมือนมีสปริงที่เอวเลยนะขาก็กลางๆหุบได้เหมือนฮีแมนแล้วก็หมุนสปริงอยู่ที่ขาเปล่าวะเออไม่ค่อยแน่ใจเอ๊ะหยิบไปปิดมาดูดิทำไมเอวมีสปริงมันจะโชว์ดูอันนี้รุ่นแรกๆเลยมั้งเนี่ยยังไม่ค่อยอ่านยังไม่ค่อยว่างอ่านเลยมันจะหมุนเออเจ๋งเว้ยน้ำดูอุปกรณ์บ้างดิอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีคาถานะครับคาถาหัวแพ้นะครับแล้วก็ด้ามชมพู
แล้วก็ดาบมันก็ฮีแมนเลยนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของดาบโอ้โหนี่มันของเล่นโบราณของเล่นโบราณจริงๆนะโอ้โหนี่มาดูดิเดี๋ยวมาไฟกันดิโอ้โหนี่มันนี่มันคลาสสิกมากคลาสสิกจริงๆครับผมลืมไปแล้วว่าปกติปัจจุบันเนี่ยผมเล่นแต่ฟิกเกอร์20จุดขึ้นไปอันนี้มันเหลือแค่6จุดเองนะเนี่ยโอ้โหนี่อึ้งไปเลยไหนดูส่วนสูงมันดิดูส่วนสูงอีกทีดิแจ็คพอยต์ดิส่วนสูงใบลายค่อนข้างใกล้เคียงนะแต่ฮีแมนมันดูตัวเล็กๆแค่นั้นเองเนี่ยจริงๆด้วยถ้าเทียบกันแล้วผมว่าฮีแมนมันเล็กกว่าสเกเลทอนะเออตอนแรกแคทก็เลยตัวดูตัวใหญ่ไปเลยตอนแรกแคทดูตัวใหญ่ไปเลยจบแล้วนะครับรีวิวประมาณนี้แหละนะครับก็ให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพื่อจะใครจะไปสอยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันสูงเตี้ยต่างกันเล็กน้อยนะมันจะคิดอะไรมากไหมหรือว่ามันก็ชอบอ่ะเออก็ซื้อไปเถอะคลาสสิกนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ